เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับผมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปรีวิวซีเรียนะครับผมก็เหมือนเจอน้องลิซ่าเต้นเข้าไปรีวิวซีเรียนะครับผมไปไหนแล้วล่ะซีเรียเป็นรีวิวซีเรีย4ดาวแดงนะครับซึ่งในรีวิวนี้ผมจะรีวิวตีบอสเท่านั้นนะครับเปรียบเทียบระหว่างซีเรีย4ดาวแดงกับ Dark Lord 5ดาวแดงที่จริงเนี่ย ผมอยากจะให้เปรียบเทียบกันระหว่าง Dark Lord ที่เลเวล200นะครับเดี๋ยวผมขอรีเบิร์ทนิดนึงนะครับหวังว่าจะไม่มีคนตีบอสผมตายไปก่อนนะคือตอนนี้บอสมันมีให้ตีน้อยมากคือคนมันตีแรงไงแล้วแบบบอสแต่ละคนมันก็ตายกันหมดครับคือไม่เหลือบอสใครให้ตีเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เช็คได้เทสเนี่ยมันจะน้อยมากๆนะครับนะครับคือความสามารถของซีเรียเนี่ยมันก็ดูที่เหมาะกับการตีบอสมากพอสมควรเพราะว่ามันบวกทางด้านของตัว Magic Attack นะครับหรือว่า Magic Damage ผมไม่ชัวร์นะให้เพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็บวกทางด้านของตัวตีเร็วด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นธาตุลมนะครับแต่ปัญหาของผมตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอา Dark Lord นะครับเลเวล200ไปตีก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือท่าที่ผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูดาเมจกันดูแค่เฉพาะ Dark Lord ตัวเดียวนะฮะแต่ที่จริงมันควรดูตัวอื่นด้วยเพราะว่าซีเรียมันบวก Magic Attack ไงอ่ะดูรวมๆไปด้วยแล้วกันนะครับแหลกฮะพออัดคลิปแล้วแหลกเลยครับกลัวหลุดกลางคันจังเลยหวังว่าจะไม่นะคุณดูดาเมจไฮวินะครับคือถ้าเบิ้ล3ทีก็ประมาณ8ล้านนะครับผมคือมันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าไฮวิกับเต่าเนี่ยมันตีหลายเม็ดไงบางเม็ดเดี๋ยวคลิเดี๋ยวไม่คลิอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจโดยรวมเนี่ยมันก็จะวัดกันยากนิดนึงนะครับอันนี้5ล้านกว่าเห็นไหมให้เทียบเช็คประมาณนี้ไว้นะครับนะครับดาร์กลอร์ดก็ตีได้7ล้านส่วนเต่าเนี่ยตีได้ประมาณ22ล้านไฮวีนี่เบิ้ล3รอบ1เบิ้ล2รอบ1ก็23ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของซิเลียนบ้างนะครับคือแต่ทีนี้มันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งผมตีเลือดเกิน 50% ไปแต่ผมไม่คิดว่าซิเลียจะตีแรงกว่านะไม่คิดว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงกว่าไหมถ้าแรงกว่าหรือแรงพอๆกันก็แปลว่าบอสต้องตายถูกไหมนะครับ ไม่ใช่ว่ากลับไปทีมมีคนฆ่าบอสผมไปแล้วนี่เซ็งเลยนะ มาดูสกิลจุดขายของมันกันมันมี2สกิลก็คือสกิลนี้นะครับบวกความเร็วการโจมตี 9% แล้วก็บวก Magic Damage 9% ถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทางด้านของสกิลนี้ก็คือตีเบิ้ลนะครับตีครบ5ครั้งต้องบอกว่าตีครบ4ครั้งมันจะตีเบิ้ลดาเมจเข้าไปแรงนะครับ 120% 2เม็ดนะครับผม1เม็ดมีโอกาสอีก 50% จะติดเม็ดที่2ดังนั้นเนี่ยมันจะถือว่าแรงมากนะครับถ้าเกิดว่ามันติดเม็ดที่2บ่อยๆแล้วคือทับดาเมจทุก5วิแปลว่าในการตีบอสครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะติดได้ประมาณ6หรือ7รอบนะครับหักกับการตี4ครั้งของมันด้วยเนาะนะฮะอันนี้ความสัมพันธ์ขั้น9แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเอสเซนต์นิดนึงผมจะใช้เอสเซนต์นี้เหมือนดาร์คลอร์ดแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนส่วนของพีโอนี่ครับไม่งั้นมันจะไม่มีดูมเดย์นะครับพีโอนี่ต้องใช้ธาตุไฟนะครับจะใช้ไปแล้วกันนะอะไรก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูธาตุที่ผมได้กันนะครับน่าจะเหมือนกันนะครับโอเค น่าจะเหมือนธาตุออกมาก็เหมือนกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่
คือเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนตัวหนึ่งเป็นกระดาษนะฮะหน้ามือเนี่ยก็เปลี่ยนเลนเดลเป็นกระดาษอาจจะเท่ากับขาผมอาจจะตีแรงขึ้นก็ได้เพราะว่ามันจะมีสังกัด5สีมาด้วยนะครับแต่ความที่มันเป็นเลนเดลเนี่ยมันลดเกราะ2ครั้งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเท้ากังขาที่ลดเกราะครั้งเดียวเนี่ยจะมาทดแทนกันได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมลองปั้นเท้ากังขาแล้วเดี๋ยวมาเทสดูนะครับอ่ะมาดูซีเรียก่อนแล้วกันนะครับผมอุ๊ยโดนแช่เวนกรรมโพซิชันมันเพี้ยนๆฮะวิไม่เบิ้ลฮะอันนี้ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เลยครับวิไม่เบิ้ลเนี่ยแต่ดูฮะตัวละครเราตีเร็วขึ้นพอสมควรเลยนะฮะโอเคบริษัทไม่โดนก็ดีแล้วนะครับโชคดีไปโอ้บริษัทนานมากบอสตายบอสตายแล้ววิยังออกสกิลดิคือเนี่ยเต่าเนี่ยเหลืออีก12วิแปลว่าเต่าเนี่ยตีแรงกว่าแล้วเห็นไหมหรือว่าตีพอๆกันแล้วแปลว่ามันเสริมเต่าให้มากกว่าปกตินะครับแน่นอนเพราะว่ามันมีบัฟเพื่อนถูกไหมถามว่าถ้ามันเป็น5ดาวเนี่ยมันจะตีเท่าดาร์คลอร์ดไหมผมว่าพอๆกันมันอาจจะแรงกว่าดาร์คลอร์ดนิดหน่อยคืออาจจะตีประมาณ8ล้าน9ล้านนะครับคืออันนี้มันเหลืออีก12วิถูกไหมมันน่าจะตีได้5ล้านกว่าๆถ้ามันเป็น5ดาวแดงเลเวล250เนี่ยมันน่าจะตีได้ประมาณ8 9ล้านนะครับผมดีไม่ดีอาจจะขึ้น10ล้านและอีกอย่างนึงนะครับก็คือดาร์คลอร์ดกับซีเรียผมต่างกันตรงที่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะคือในเรื่องของตัวอันนี้นะครับวิจัยธาตุนะครับผมเนี่ยยังไม่มีวิจัยธาตุลมเลยนะครับอันนี้เนี่ยบวกดาเมจถึง 18% นะครับแอทแทค 18% คือดาร์คลอร์ดกับซีเรียผมแอทแทคต่างกันเยอะมากดังนั้นผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ซีเรียตีบอสเก่งกว่าดาร์คลอร์ดนะครับทุกทางเลยด้วยประการทั้งปวงนะครับซีเรียตีบอสเก่งกว่าดาร์คลอร์ดแน่ๆนะฮะแล้วด้วยความมันเป็นธาตุลมเนี่ยทีนี้มันก็มีโอกาสที่จะเล่น3ลมได้แต่เดี๋ยวต้องมาคิดดูดีๆว่าถ้าเล่น3ลมมันจะทำให้สามารถเล่นดูมเดย์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองจัดดูแล้วก็ถ้าเอาทางด้านเท้าขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ตัวบัฟทั้งทีมขึ้นมานะฮะแต่การที่เสียเลนเดลไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะทดแทนกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะฮะหรือเราอาจจะไม่ใช้ทางด้านของตัวเท้าขาแต่เป็นกามแทนนะครับแต่ผมว่าไม่เวิร์กกว่าผมว่าเท้าขาน่าจะเวิร์กกว่าคือเป็นตัวกระดาษอะนะฮะตัวนึงที่มันมาแทงแทนนะฮะไหนแล้วล่ะอ๋อต้องแฟคชั่นนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะได้แอทแทคอีก 10% ซึ่งเยอะนะครับผมแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้ทางด้านสร้อยใช้นี้แทนคือมันไม่ต่างกันมากนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าขัดเลเวล10แล้วเนี่ยกับทางด้านสร้อยเลเวล6เนี่ยขัดกับสร้อยไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าสร้อยเลเวล10ยังไงสร้อยก็แรงกว่าเนาะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรีวิวนะครับทางด้านตัวละครซีเรียนะครับที่เอาไว้ตีบอสสำหรับรีวิวในอารีนาเนี่ยผมขอเว้นไปนานๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มี5แดงเนี่ยยังไงมันก็ดูแล้วไม่อินน่ะคือจะเรียกว่าดูแล้วไม่อินก็ไม่เชิงนะมันไม่ได้เรียกว่าคือการใช้กันจริงเพราะว่าในอารีนาระดับผมเนี่ย4แดงยิงคนไม่ตายนะครับผมเคยเจอคนที่มี4แดงแล้วเขาเอามาใช้แล้วมันยิงตัวแนวหลังผมไม่ตายคือถ้าไม่ตายก็ไม่ค่อยเอฟเฟกต์สักเท่าไหร่แต่ถ้าทีเดียวตายคือเก่งนะครับแตกต่างกันเยอะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวกดโชว์นิดนึงติดคูณพอนะครับเดี๋ยวไม่ติดรอบหน้าลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับ Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับ